วาทะจากข่าววันนี้มาจากเกรตาทันเบิร์กนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนค่ะเกรตาระบุว่าการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ COP26 ที่เมืองกลาสโกของสกอตแลนด์ล้มเหลวและเป็นแค่งานที่จัดขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยที่ผู้นำโลกต่างกล่าวสุนทรพจน์ด้วยถ้อยคำสวยหรูแต่ไร้การแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง